สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกูรูของนานาวันนี้นะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์จะมาด้วยเมนูของเราคือยำผักกรอบปลาร้านั่นเองครับเชฟคะยำผักกรอบปลาร้านี่เป็นประมาณไหนคะเชฟก็คือเราทำเป็นมันก็ยำแต่ยำทั่วๆไปเราก็อาจจะมันก็เห็นอยู่แล้วแต่เราจะเอาผักนี่มาทำเป็นผักกรอบอ๋อคือทำยำผักกรอบแล้วก็ปรุงรสเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสใช่ถูกต้องมาขั้นตอนแรกของเราผักจะกรอบได้ก็ต้องนี่เลยเมนูอาหารอะไรก็กรอบได้ง่ายๆถ้าคุณมีแป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบนี้โอเคน้ำเย็นจัดนะคะหนูคนไว้ให้นะหนาบางข้นใสต่างชอบได้เลยหลังจากคนแป้งเข้ากันเสร็จแล้วนะคะ เราจะต้องทอดฮะโอเคระหว่างที่ก่อนจะทอดเราก็จะใส่น้ำมันได้ค่ะหนูใส่น้ำมันให้เชฟก่อนเนาะทอดนะคะเราเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะหลังจากที่เราตั้งน้ำมันนะเดี๋ยวเราก็เอาผักนี่ใส่ลงไปผักเนื้อแน่นๆเนี่ยเราใส่ลงไปได้เลยนะเพราะว่ายังไงเราก็หยิบมันก็ไม่เสียทรงเรามีผักหลายชนิดอันนี้แล้วแต่ความชอบของคุณเลยวันนี้เชฟมีดอกแครมีผักบุ้งแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะผักนี่เราหาตามชอบนะเป็น อะไรเหมือนกับข้าวโพดอ่อนที่เราหามาได้อาจจะเป็นถั่วอะไรถั่วแขกนะอันนั้นใช้ได้สวยน่าทานโอเคกรอบแบบนี้เรามาทำส่วนผสมของน้ำปรุงยำกันค่ะน้ำปรุงยำวันนี้เป็นน้ำปรุงยำสูตรน้ำปลาร้าใช่ถูกต้องมาค่ะเชฟเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากยังไงเอ่ยก็มีหอมแดงนะฮะพริกขี้หนูเตรียมถั่วลิสงน้ำพริกเผาเดี๋ยวเราบี้ให้น้ำพริกเผาแหลกๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวได้ค่ะเชฟจากนั้นใส่น้ำมะนาวนะคะนานาช่วยน้ำมะนาวค่ะหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสชาติเพิ่มกันตอนนี้เรามีน้ำพริกเผาและเผ็ดนิดๆครับแต่ว่ายำเนี่ยมันต้องครบรสเนาะเราก็จะต้องเริ่มจากหวานโอเคหวานวันนี้ของเราสองคนเนี่ยนะคะจะมาจากเจ้านี่เลยมิตรผลไลชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวพอไหมคะเชฟพอจากนั้นนะคะอันนี้เป็นยำแบบโบราณโบราณหน่อยเป็นยำที่เรียกได้ว่าคล้ายๆยำถั่วพลูเพราะฉะนั้นต้องมีกะทิค่ะคุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคุณผู้ชมเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่ลงมาในขวดแบบนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากโอเคสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดปกติแล้วยำจะใส่น้ำปลากันแต่คุณผู้ชมขาปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะในครัวเรือนหรือตามร้านอาหารชื่อดังหลายๆร้านเลยเจ้าน้ำปลาร้าเนี่ยมีบทบาทหลักๆในการทำยำทำหลายเมนูที่สำคัญเนี่ยนะอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยวันนี้นานาก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรฝาขาวนะคะเป็นสูตรต้นตำรับค่ะก่อนใช้คุณผู้ชมค่ะเขย่า1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านนะคะคือน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำค่ะ
จากนั้นเราก็เอากุ้งบดนะหรือกุ้งสับนะใส่ลงไปกุ้งต้มสุกสับนะคะเนื้อไก่รวนครับโอเคโหอันนี้เราก็จะได้น้ำยำที่ไปทานกับผักกรอบได้ได้ค่ะผักกรอบของเราเมื่อสักครู่จัดลงจานหน้าตาน่ารับประทานมากโอ้โหเราก็จะตักเจ้าน้ำยำของเรานะคะลงถ้วยเลยพร้อมจะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแต่เพื่อความสวยงามของอาหารเราก็จะมีกุ้งกุ้งสดลวก1ตัวผักชีแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้านะคะเอ๊บโหสวยงามน่ารับประทานมากคุณผู้ชมนี้เลยยำผักกรอบปลาร้าค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสบายนางมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกะปิและน้ำมะขามเปียกคนจนกะปิละลายเติมน้ำเชื่อมปรามิตรผลนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำสบายนางแล้วค่ะวิธีทำยำสบายนางใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ผ้าขี้ริ้วลวกหอมแขกซอยผักชีฝรั่งซอยและมะเขือเทศเชอรี่เคล้าให้เข้ากันตักยำสบายนางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านช่วยดับกลิ่นคาวของผ้าขี้ริ้วความแซ่บเข้ากันกับความกรุบกรอบของผ้าขี้ริ้วอร่อยครบรสเลยค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่36บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6บาทค่ะ